สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่พี่ลุงป้าอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแหวนเก่าหรือพระเครื่องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองของทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพ.ศ.อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสะสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรพระเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเราถ้าเราจะพูดถึงเหรียญสะสมแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นเหรียญชนิดราคา10บาทในยุคนี้สมัยนี้นะครับซึ่งเหรียญ10บาทนั้นขององค์ในหลวงรัชกาลที่9ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมในหมู่นักสะสมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเหรียญที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531จนถึงปีพุทธศักราช2551มีอยู่หลายปีพ.ศ.ที่ได้รับความนิยมและมีราคาการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่สูงอย่างมากเลยทีเดียวในยุคนี้สมัยนี้นักสะสมเกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนักสะสมเพื่อการลงทุนนะครับหรือว่าการเก็งกำไรนั่นเองหรือนักสะสมเพื่อความรักความชอบนะครับหลายๆคนก็เป็นการเก็บสะสมเพื่อการออมเยอะมากนะครับพี่น้องในยุคนี้สมัยนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นสำหรับเรื่องเงินทองทองนะครับส่วนทองคำนั้นก็ยุคนี้สมัยนี้ราคานั้นสูงเฉียดฟ้าเลยทีเดียวนะครับ 30,000 40,000 บาทบาทนึง 40,000 กว่าบาทนะพี่น้องค่ากำนงกำเน็จอะไรแพงมากสมัยก่อนซื้อกันบาทละ 3,000 4,000ก็ว่าแพงแล้วมายุคนี้สมัยนี้ราคาตั้ง 3-4 หมื่น 5 หมื่นจะขึ้น 5 หมื่นเนาะเชื่อได้เลยว่าคงอีกไม่กี่ปีเนี่ยทองคำเนี่ยแต่ 5 หมื่นแน่นอนนะครับพี่น้องใครมีทุนใครมีอะไรก็ซื้อเก็บเอาไว้บ้างนะครับพี่น้องทองคำรับรองว่าไม่มีลดแน่นอนมีแต่ขึ้นเนาะ ส่วนเรามาที่เหรียญของเราเหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดราคา10บาท2สีขององค์ในหลวงรัชกาลที่9ผลิตขึ้นมาระหว่างปี31ถึงปี51นะครับเป็นอีกเหรียญปีพ.ศ.1ที่ได้รับความนิยมนักสะสมมีการเก็บสะสมเยอะมากแต่เราหาในลักษณะเหรียญที่ผิดปกตินั้นแทบจะหาไม่ได้ในปีพ.ศ.นี้เนื่องจากว่าเขาผลิตออกมาเพียงแค่2ล้านกว่าเท่านั้นเองนะครับพี่น้องอันนี้คือโฉมของเหรียญ10บาทด้านหน้านะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นเก่าเราจะเห็นได้วงขอบนะครับวงขอบของนิกเกิลและก็วงขอบของทองเหลืองที่ขึ้นมาเป็นสันโนนมีบางปีพ.ศ.ที่ขึ้นมาเป็นสันของขอบนิกเกิลนะครับสันของทองเหลืองจะเป็นสันขอบของนิกเกิลมีอยู่หลายๆปีพ.ศ.ไม่ว่าจะเป็นปี31ปี32นะครับหรือว่าปี33ที่เราเห็นกันอยู่เห็นแต่หายากนะครับนั่นคือเหรียญที่ติดท็อปไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้แล้วอย่างเราเนี่ยคงจะไม่มีปัญญาที่จะซื้อแลกเปลี่ยนเอามาเก็บไว้แน่นอนเนาะนี่คือด้านหน้านะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบปกติของเหรียญชนิดราคา10บาท2สีส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังกลางเหรียญ นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับเราจะเห็นลวดลายที่โดดเด่นและสวยงามของพระปรางนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็ถือว่ามีความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่าลวดลายของเขานั้นสูงนูนชัดเจนจะแตกต่างกับเหรียญ10บาทรุ่นใหม่นะครับ
เหรียญ10 บาทรุ่นใหม่ที่ผลิตตั้งแต่ปี51นะครับปี51ปี52 53นะครับที่ผลิตตั้งแต่ปี51ถึงปี60เนาะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปสำหรับเหรียญ10 บาทปี2544ทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องการในลักษณะที่มีความโดดเด่นและความสวยงามถึงแม้เหรียญปีพ.ศ.นี้จะผ่านการใช้งานไปเรียบร้อยนะครับเราจะหาได้ในลักษณะเหรียญ UNC นั้นยากมากนะครับปีพ.ศ. 2544ผลิตออกมา2,60,000เหรียญนะครับ UNC เขาประเมินไว้ที่500 บาทนะครับถ้ามีเหรียญ UNC นะพี่น้องถ้าพี่น้องมีเหรียญ UNC ปีพ.ศ.นี้นะครับถ้ายังอยู่ในสภาพ UNC นะครับยังอยู่นะครับย้ำยังอยู่ในสภาพ UNC ทางช่องของเรายินดีรับนะครับในราคา300 บาทนะครับของปีพ.ศ. 2544แต่ถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญของทุกท่านนะครับพี่น้องแต่ราคานั้นถือว่าสูงแน่นอนของเหรียญที่มีราคาการประเมินตั้งแต่400บาทขึ้นไปเนาะนี่คือเหรียญของปีพุทธศักราช2544นะครับใครที่ต้องการเก็บมีโอกาสก็อยากจะให้เก็บซะนะครับพี่น้องเดี๋ยวไม่มีโอกาสกันเนาะเอาละก็ขอฝากช่องไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ